เขาเทลงกองกับพื้นเลยเทกองกับพื้นน่าจะมาเอาปัจจัยที่ญาติโยมเขาใส่ไว้ใส่ไว้ในโกดที่ใส่อัฐิรู้สึกว่าหดหูนะมันไม่น่าจะทำเพราะว่าเป็นที่เคารพสักการะของลูกหลานแล้วมาทำอย่างนี้เขาก็ชาวบ้านเขาก็หดหูในหลวงพ่อมาหันมาดูที่หลวงพ่อเป็นยังไงครับผมในเป็นอะไรเป็นอัฐิเขาเทลงกองกับพื้นเลยเทกองกับพื้นสงสัยจะหาปัจจัยที่เขาญาติโยมทุบหมดเลยคือเลี้ยงอันนี้เป็นอัฐิเลยเนาะอันนี้เป็นกระดูกใช่ไหมเด็กเป็นฝาปิดอย่างเงี้ยเนี่ยเจ็ดอันนี้เป็นทองเหลืองนะแต่ไม่เอาครับไม่เอาผมคิดว่าน่าจะหาข้อสูงหรือว่าหาเงินหาเงินครับผมก็ทุกโกดจะมีเงินใส่ในนี้ผมใส่ไว้ในนี้ครับผมญาติพี่น้องก็ส่วนมากเอาจะเก็บบัตรีก็จะเอาเงินเอาทั้งนี้ใส่ด้วยคิดว่าเอาไปทำไสยศาสตร์อะไรไหมไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะอัฐิยังเหลือเพราะไม่ได้เอาอัฐิไปแล้วก็โดนทุกชาติผมว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าตัวไหนเป็นตายหงอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าอย่าทำเลยแบบนี้มันไม่ดีเท่าไหร่หรอกเสียตังค์มันก็ไม่เท่าไหร่ครับจะมาหาทำงานสุจริตดีกว่าครับผมคาดว่าเป็นพวกไหนฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกติดยามากกว่าในหมู่บ้านเราไม่รู้ยังไงไม่นะในหมู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันโดนหลายหมู่บ้านมากน่าจะมาเอาปัจจัยที่ญาติโยมเขาใส่ไว้ใส่ไว้ในโกดที่ใส่อัฐิสงสัยจะเป็นพวกติดยามากกว่าคาดเป็นพวกติดยาคนปกติไม่ทำกันไม่ทำกันแล้วทำไมเขาไม่เอาทองเหลืองไปขายเรือนแล้วก็ทองเหลืองก็น่าจะตามชื่อนะถ้าเอาทองเหลืองไปแต่อันนี้ไม่ได้เอาทองเหลืองไปเอาแต่น่าจะเอาเป็นปัจจัยเนาะครับที่มาเอาแต่ปัจจัยที่มาเอาปัจจัยเนาะพ่อเนาะบางมันหลวงพ่อก็เป็นเกี่ยวกับคนที่เป็นอุบัติเหตุเสียเป็นปีตายหงเรืออะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมหลวงพ่อไม่เกี่ยวจะไปทำไอ้พวกเกี่ยวกับไสยศาสตร์น่าจะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะกว่าหลวงพ่อครับใช่ถ้างั้นต้องเอาอัฐิไปด้วยนี่ไม่เอาคือถ้าทำไสยศาสตร์ต้องเอาอัฐิไปด้วยใช่ต้องเอาอัฐิของพี่ได้จะเป็นเอาปัจจัยที่เขาใส่ไว้ในบางอันก็มีก็หลายตังค์แต่บางอันก็ไม่ค่อยมีอ๋อครับมันรู้สึกยังไงที่เป็นอย่างนี้ภายในวัดของเรานี่ครับอ้าวก็รู้สึกว่าหดหูนะมันไม่น่าจะทำเพราะว่าเป็นที่เคารพสักการะของลูกหลานเนาะแล้วมาทำแบบนี้เขาก็ชาวบ้านเขาก็หดหูเขาก็หดหูว่าไม่น่าทำไปทำงานดีกว่าเนาะมันดีมาลักขโมยเหมือนมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ